สวัสดีครับพบกับผมสปอตเล์ตามสัญญานะครับผมก็จะมาเปิดจักรวาลดูนั่นเองซึ่งคลิปแรกที่ผมจะนํามาเปิดจักรวาลดูนี่ครับนั่นก็คือการเปิดไทม์ไลน์จักรวาลดูนนั่นเองครับผมว่าแต่ละปีแต่ละปีของดูนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับซึ่งประวัติศาสตร์ในดูนนะครับมันก็ยาวนานถึง30,000ปีเลยทีเดียวและวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดไทม์ไลน์ในจักรวาลดูนกันว่าแต่ละปีของดูนั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งจักรวาลดูนนะครับ ก็จะแบ่งปีออกเป็นปี g g กับปี g g นั่นเองครับปี BB g ก็คือปีบ f o r ร k i l l ส่วนปี g g นั้นก็คือปี f t t r r k i l l นั่นเองครับผมซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้นั้นผมจะอ้างอิงจากหนังสือดูนเอนไซคลอ e d เดียนั่นเองครับผมซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลย เมื่อ19,000ปีก่อนสก,กราชหรือ19,00 0ปีบีจีถ้าเกิดว่ามีคําว่าก่อนสก,กราชก็เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือปีบีจีนะครับซึ่งผมจะขอเรียกปีบีจีว่าก่อนสก,กราชก็แล้วกันนะครับแต่เข้าใจตรงกันนะว่าคําว่าก่อนสก,กราชของผมก็คือปีบีจีซึ่ง19,00 0ปีก่อนสก,กราชนั้นอารยธรรมยุคแรกของมนุษย์ได้ก่อตัวขึ้นบนดาวเทลล่าซึ่งดาวเทลล่าก็หมายถึงดาวโลกนั่นแหละครับมันดูคุ้นๆไหมเหมือนการเดดาร,รียกเราเป็นๆนะ จนกระทั่งเมื่อถึง16,500ปีก่อนสักราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้ก่อตั้งจักรวรรดิขึ้นเป็นครั้งแรกหรือก็คือถ้าเทียบตามปฏิทินของเรานะครับก็คือประมาณ335ปีก่อนคิสการนั่นเองซึ่งจักรวาลดูนะครับบรรพบุรุษของมนุษย์นะครับก่อนที่เราจะเห็นอพยพเป็นดวงดาวต่างๆของดูนี่แท้จริงแล้วมันก็เป็นชาวโลกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อ16,500ปีก่อนสักราชนั้นก็เท่ากับ 330ปีก่อนทิ่สการ์ถ้าเทียบตามปฏิทินของเรานะครับจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปจนถึงเมื่อ1 4 6 0 8ปีก่อนศัก,การาชก็ได้มีการค้นพบ ทวีอเมริกาเกิดขึ้นโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสละเวลาก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงปี1425 5ปีก่อนสักราดและเบิดปลำปนูลูกแรกก็ได้เกิดขึ้นมาบนโลกซึ่งพูดนี้ก็คือว่าปีนี้ก็เท่ากับปี1945นั่นแหละครับหลังจากนี้ผมจะไม่เปรียบเทียบปีนะครับผมจะนับเป็นปีปฏิทินของดูแล้วนะครับต่อมาเมื่อ14100ปีก่อนสักราดได้มีการตั้งอนานิคม ในระบบสุริยะเกิดขึ้นประชากรบนโลกนั้นก็เริ่มกร,ก,กระจายไปตามดวงดาวต่างๆนะครับจนกระทั่ง500ปีต่อมาหลังจากนั้นเมื่อ13,600ปีก่อนสกราชดประชากรบนโลกนั้นลดลงถึง2% 0 0 0จนกระทั่งเมื่อ1 3 4 0 2ปีก่อนสกราชด,ดาวเคอรีซึ่งเป็นหนึ่งในดาวอะไรทมยุคแรกๆของมนุษย์นั้นก็ถูกตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางของมนุษย์แทนโลกไปเนื่องจากว่าโลกนั้นโดนอุกกาบาตพุ่งชนนะครับหลังจากนั้นอีก400ปีเมื่อดอ,อดดดาาววเทรหืโลกนนัไ้ไ มีการฟื้นฟูนขึ้นมาอีกทั้งทานจัก,กรวรรดินั้นจึงได้ประกาศให้โลกเป็นอุทยานต่อมาเมื่อ12,200ปีก่อนศักราชมนุษยชาติได้ขยายอาณานิคมไปอีก10กว่าดวงดาวแต่ก็ยังปกครองโดยจกักรพรรดิอง์เดียวอยู่แม้ว่าการสื่อสารระหว่างแต่และดวงดาวนั้นจะยากในสมัยนั้นและในอีก1000ปีต่อมามนุษยชาติก็ได้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรแห่ง1000ดวงดาวหรือ The Empire of a t o s a n World แต่การตั้งชื่อว่าจักรวรรดิแห่ง1000พันดวงดาวนี่ครับมันก็เป็นเพียงแค่การตั้งชื่อเท่ๆเฉยๆครับแท้จริงแล้วอำนาจของจักรวรรดิจริงๆนั้นมันช่างบอบ,บางเหลือเกินจึงไม่สามารถอ้างได้ว่ามันมีอำนาจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งชื่อว่าจักรวรรดิแห่ง1 0 0 0ันดวงดาวนั้นก็เป็นแค่การตั้งชื่อเทๆ่ๆเฉยๆครับจนกระทั่งเมื่อ11,105ปีก่อนสกราชดก็ได้มีการก่อกากบฏขึ้นที่ดาว เคอรีนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดวงดาวต่างๆนั้นสามารถอ้างสิทธิ์ในการปกครองตนเองได้ดาวเล็กดาวน้อยดาวใหญ่ต่างๆก็ต่างสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิซึ่งสิ่งนี้นั้นถูกเรียกว่าเดอะเกทดาร์กเอชหรือยุคบือดอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับแต่ก็รู้จักในอีกนามหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นก็คือยุคแห่ง1 0,000จักรพรรดิโดยยุคนี้นั้นกินเวลายาวนานถึง4 0 0 0ปีเลยทีเดียวจนกระทั่งเมื่อ7 5 9 3ปีก่อนสกราชดอิบราฮิมฟอนโฮแมน ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเขาถูกขณะนามว,ว่าเป็นผู้คนพบกฎโฮแมนเอฟเฟกซึ่งกฎโฮแมนเอฟเฟกนี้ครับส่งผลทําให้พวกเขานั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างดวงดาวได้และมันก็ส่งผลทําให้ยุคมืดนั้นได้สิ้นสุดลงและการค้นพบของเขานี้ครับยังนําไปสู่การประดิษฐ์เครื่องโฮแมนไดรฟ์ที่จะทําให้เดินทางได้เร็วกว่าแสงอีกครับ จนกระทั่ง2,500ปีต่อมาหลังจากการค้นพบของโฮแมนสงครามรวมชาติที่ยืดเยื้อ,อมานานก็ได้สิ้นสุดลงดาดิสลาวผู้มีช้ยในสงครามนี้ได้เป็นจกักรพรรดิหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและนี่ก็เป็นการเริ่มต้นของเดอะโกลเดนเอชครั้งแรกละช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของยุคนี้เองก็มีการค้นพบดาวาราคิสหรือดูนเกิดขึ้นต่อมาเมื่อ1,800ปีจนถึง200ปีก่อนศักราชก็ได้มีการเกิดและดับไป ของ Golden นเอครั้งที่2หรือเดอะเซคันด์โกลเด้นแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเดอะบัต a ท i o เลียนจีรหรือก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องจักร i i มีชีวิตนั้นก่อสงครามขึ้นมานั่นเองครับจนกระทั่งเมื่อ108ปีก่อนสกราดเครื่องจักรตัวสุดท้ายที่สามารถคิดเองได้นั้นก็ได้ถูกกำจัดลงไปจากจากักรวรรดิจนกระทั่งเมื่อ88ปีก่อนสกราชในศึกบนดาวคอรินระหว่างท่านเคาซสเชตกับกุนนางชั้งสูงคนอื่นบนยานวิเซลรลูน่านั้น เ่ากับตันและลูกเลยชั้นสูงนั้นต่างก็เสียชีวิตกันหมดด้วยเหตุการณ์นี้เองทําให้เดมอนเทสอะเทดิสรับหน้าที่บัญชาการยานแทนผลงานที่กล้าหาญของเขานี้นะั้นทำให้เขาถูกยกย่องเป็นเป็นบารอนแห่งดาวเคราะห์ทันทาลุสซึ่งผู้ที่ประทานให้นั้นก็คือท่านเค้าซูเชตซึ่งตอนนี้นะครับได้กลายเป็นจกักรพรรดิไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนนามสกุลของตัวเองนะครับกลายเป็นคอริโนและก่อตั้ง House of Colino ขึ้นมาซึ่งเ o า s e of c คอ i n o นนี้ครับก็จะเป็น ก็ได้ขึ้นเป็นจกักรรรดพาิิชาองค์แรกต่อมาเมื่อ84ปีก่อนศัก,กราชนอมาชิฟหน้าก็สามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลโดยใช้สไปน์นั้นเป็นครั้งแรกและก็เป็นการค้นพบความสามารถของสไป์ด้วยและเมื่อ5ปีก่อนศัก,กราาดโชมคอมานีก็ได้ก่อตั้งขึ้นต่อมาในเยียร์ซีโหรือก็ศัก,กราาดที่ศูนนั้นจักรรัดตระกูลน้อยใหญ่ชมคอมพานีได้เดอะสเปซกิ้ ได้รวมตัวกันเป็นจัก,กรวรรดิขึ้นและก่อตั้งศักหลาดของตัวเองนั่นก็คือสักหลาด A.G. นั่นเองครับซึ่งก็คือปี a f t e r g l o ต่อมาในปี A.G. ที่6,600ซ e n s u n ่ได้ค้นพบพืชอะไรบางอย่างบนดาว Rosic ซึ่งมันสามารถทำให้เธอนั้นปลดล็อกเสียงภายในได้ซึ่งเธอก็เป็น The Why r e v e r e n c มา a ธ t e r คนแรกครับและเมื่อปี A.G. 7,193 เหล่านักวดของเซนซูนี่ก็กลายมาเป็นเหล่าฟีเมนบนดาวอาราคิสนั่นเองครับต่อมาในปี8,677พอลัสอารเทดิสที่16ก็ได้ย้ายครอบครัวทั้งหมดของเขาออกจากดาวกาลาทินสู่ดาวคาราดานซึ่งดวงดาวแห่งนี้นั้นถูกประทานโดยจกักรพรรดิเอลลี่และในปี1 1 4 0งรโทอารเทดิสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาในปี1 1 5 6 ชาร์ดำที่4ก็ได้กลายเป็นจกักรพรรดิต่อมาในปี1175พออารเทดิสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและต่อมาในปี1190ครอบครัวอารเทดิสนั้นก็ได้ย้ายสู่ดาวอาราคิสหรือดูนแล้วก็เป็นการเปิดมหากราบดูนแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ